วัสดีครับพีเคครับสวัสดีค่ะอุชอภกาค่ะและนี่คือเวลาของรายการคาหนังคาเขานะคะซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้ฉีดวัคซีนป้องกันภัยต่างๆให้กับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเราออกอากาศกันทางโมเดิร์นไนทีวีแต่ถ้าหากว่าคุณผู้ชมเนี่ยต้องการจะกดช่องสัญญาณก็ช่อง40ค่ะสำหรับทีวีดิจิตอลโดยทั่วไปค่ะส่วนอีกหลายท่านเลยนะครับที่กำลังดูเรา2คนอยู่นะครับผ่านทางบ็อกซ์ของทีวีดาวเทียมช่องต่างๆแล้วก็สามารถกดหมายเลขได้ตามที่เนี่ยครับขึ้นอยู่ที่หน้าจอของคุณนะก็แล้วแต่แล้วกันแต่ขอแค่ขอให้ดูให้ความรู้แล้วล่ะครับเพราะว่ามีวิธีรับชมหลายแบบนะคะถูกต้องครับค่ะเอาล่ะวันนี้ขอหยิบเรื่องใกล้ตัวมากๆมาถามคุณผู้ชมวางก่อนเอาเลยครับพี่อุ๊ทำไมครับนี่คือแบงค์ 1,000 บาทครับชำระหนี้ได้ตามกฎหมายครับคุณน้องขาครับ2ใบนี้คุณผู้ชมดูค่ะดูค่ะใบนึงชำระหนี้ได้ครับอีกใบนึงใช้ปุ๊บติดคุกเลยคือพี่จะบอกว่าอันนึงเนี่ยคือพันจริงอีกอันนึงคือพันปลอมถูกต้องไหมพี่แบงค์พันปลอมถูกต้องแล้วพี่ถามว่าผมดูออกไหมพี่ยังไม่ได้ถามพี่กำลังจะถามค่ะ พี่จะถามว่าคุณดูออกไหมคะคือตอนแรกอ่ะดูไม่ออกแต่เผอิญว่าทีมงานของเรานะครับได้ข้อมูลนะซึ่งสำคัญมากเลยนะครับมาฝากผู้ชมด้วยและตอนนี้โพสต์ไว้ในกราฟิกอินโฟใน Facebook ของเราด้วยนะเดี๋ยวนั้นต้องแนะนำคุณผู้ชมอย่างนี้คุณเปิดเลยสองจอเลยนะคะคุณขึ้นมาเลย Facebook ของรายการคาหนังคาเขาแล้วคุณทำตามที่เราบอกนี่เลยนะคะข้อมูลนี้นะครับได้มาจากธนาคารแห่งประเทศไทยต้องขอบคุณด้วยนะครับคือเป๊ะมากเอางี้อันไหนปลอมเอานี่ออกก่อนผมจะให้ดูว่าวิธีดูจริงเป็นยังไงเดี๋ยวบอกคุณผู้ชมเลยเนี่ยสีมันแปลกๆเนี่ยอันนี้ปลอมเพราะว่าข้างหลังมันมีอะไรเพราะฉะนั้นแนะนำว่าถ้าส่งให้แม่ค้าพับอย่างนี้แล้วส่งอ๋อเหรอคะเนียนๆเนียนๆแล้วอย่าไปวางคู่กันอันนี้อันจริงนะคะเปิดเฟซบุ๊กของเราไปด้วยนะครับกราฟิกอินโฟโชว์แล้วนะครับอย่างแรกเลยคำว่าสัมผัสสัมผัสเนื้อกระดาษจะเหนียวแกร่งทนทานครับให้ความรู้สึกที่แตกต่างจากกระดาษทั่วไปสัมผัสที่ตัวเลขด้วยพี่ปลายนิ้วมือจะรู้สึกสะดุดถึงหมึกพิมพ์ที่อยู่บนกระดาษถูกไหมนั่นคือ1 นะครับ2 คือยกศอกจะเห็นลายน้ำพระบรมฉายาลักษณ์นะครับประดับด้วยรูปลายไทยโปร่งแสงพิเศษเห็นไหมนี่ด้านนี้แล้วก็จะแถบสีโลหะด้วยนั่นแหละครับเห็นไหมนี่แหละฝังอยู่ในเนื้อกระดาษตามแนวตั้งบนแถบมีตัวเลขจิ๋วแจ้งชนิดราคาธนบัตรด้วยอันนี้อ่ะนี่ๆอ๋ออันนี้อันที่3นี่ไม่ๆนี่นี่3นี่อันนี้ค่ะค่ะนะยก2ค่ะก็มีสัมผัสยก2ยก2ที่ว่าเห็นลายน้ำเป็นดอกบัวและอันที่3คือเอียงพลิกเอียงคืออย่างนี้นะคะเอียงนี่ครับอย่างนี้เอียงธนบัตรปึ๊บอ่ะส่วนที่เป็นเลขพันตรงนี้นะครับตรงเนี้ยก็จะกลายเป็นสีเขียวเต็มๆต้องบอกว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยครึ่งบนเป็นน้ำตาลครึ่งล่างเป็นเขียวถูกต้องครับแล้วพอคุณเอียงไม่ใช่แบบไม่ได้เอียงอย่างนี้นะคะเอียงประมาณสัก50องศาก็จะเห็นเป็นสีเขียวแล้วก็พอดูอีกข้างหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นเขียนว่ารัฐบาลไทยแถบอันนี้ค่ะพอพลิกเอียงแล้วมองจะเห็นอะไรคะจะเห็นเลขอาราบิกนี่ใช่ไหมครับนี่เลขอาราบิก 1,000 ค่ะนะครับอยู่ตรงนั้นเลยนะคือสัมผัสยกส่องพลิกเอียงด้วยและมีลายครุฑเป็นแถบเป็นฟอยล์สีรูปครุฑเป็นเนื้อเดียวกับเนื้อธนบัตรด้วยนี่คือธนบัตรจริงแต่ธนบัตรปลอมไม่มีอย่างนี้ตายละรับตังมาประมาณแสนหนึ่งเนี่ยส่องกันอยู่อย่างเงี้ยเหรอคะไม่ใช่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่จะบอกว่าคนร้ายเขาไม่ได้มาบอกว่าไอพี่ไอตังหน่อยปุ๊บพ่อเราตัวนี้เก่งเราฉลาดมีข้อมูลจากขนาดเขาใช่ไหมคนร้ายสมัยนี้เขามีวิธีแยบยลกว่าที่จะหลอกเงินคุณไปดูนะครับว่าความสามารถต่างเหล่านั้นเนี่ยมันน่ากลัวขนาดไหนถูกหลอกเพราะรีบคือเทคนิคขั้นเทพที่คนร้ายมักใช้กับเหยื่อเพื่อต้องการปล่อยแบงค์ปลอมคนร้ายมักเลือกสถานที่ที่มีการรับจ่ายเงินแบบด่วนๆเพื่อทำให้เหยื่อไม่ระมัดระวังหรือสังเกตแบงค์ที่ได้มาอย่างท่วงทีแม่ค้าลำไยขายไงคะคนร้ายมักแต่งตัวดีทำทีมาซื้อของในตลาดแล้วเร่งให้แม่ค้าจัดของให้ด้วยสถานการณ์แบบนี้จะทำให้แม่ค้ารีบๆหยิบทั้งสินค้าและรับเงินถอนเงินโดยไม่ทันสังเกตว่าเป็นแบงค์จริงหรือแบงค์ปลอมพี่ของหนูรีบนิดนึงได้ไหมคะพอดีแป๊บนึงนะคะน้องไม่ต้องถอนนะคะคนร้ายจะทำทีว่าขับรถมาซื้อของโดยไม่ได้ลงจากรถและบอกให้แม่ค้ารีบๆจัดของและเตรียมเงินถอนให้ด้วยแม่ค้าเร็วนิดนึงได้ไหมอ่ะเท่าไหร่คะเอาไปเลยค่ะไม่ต้องถอน
คนร้ายจะชวนคุยและทำทีรีบไปธุระเมื่อลงจากรถมักบอกว่าไม่ต้องทอนคนขับมักจะดีใจจนลืมสังเกตว่าเป็นธนบัตรปลอมกล่าวมานี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในหลากหลายวิธีการที่คนร้ายมักใช้เพื่อกระจายแบงค์ปลอมให้กับเหยื่อการรีบและไม่ตรวจสอบกลายเป็นช่องโหว่ที่ทำให้เราต้องตกเป็นเหยื่อแบงค์พันปลอมเริ่มแพร่ระบาดไปหลายพื้นที่อย่างเช่นที่ตลาดนัดสีพะโลไทยในจังหวัดชลบุรีคนร้ายทำทีมาซื้อของในตลาดแล้วยื่นธนบัตรปลอมให้มีพ่อค้าแม่ค้าหลายรายตกเป็นเหยื่อโดยไม่ทันตั้งตัวคนแรกนะ4โมงแล้วมีผู้ชายอีก2คนแล้วไงต่อแล้วเขาบอกว่าเอ๊ะมันปลอมเปล่าเขาบอกกดมาเขาเพิ่งกดมาแล้วเราก็ไม่ได้สังเกตยังมันชลบุรีหมดอ๋อตอนนั้นขายของอยู่ก็คือรับแล้วก็มาทำแล้วรับแล้วก็เราใส่กระเป๋าไว้อ๋อสรุปแล้วได้ประมาณกี่ใบไปเรียก4ใบเลยผู้หญิงหน้าตาดีนะมากันผู้หญิงทั้งหมดเลยมาผู้หญิงมากับลูกอ๋อจูงเด็กมาด้วยใจมากับเมียอ๋อช่วงนั้นมันคือว่าเข้ามากันหลายคนยืนเต็มเลยเอายืนเต็มว่าแต่ว่าผิดสังเกตอ่ะทำไมเป็นแบงค์พันหมดอ๋อแบงค์พันหมดเลยแล้วก็ไม่สังเกตมันก็จะเอาเราไว้ก็รับไว้ใช่ไหมเพราะว่าบอกว่าพร้อมบอกว่าจะเป็นการดูถูกเขาแบงค์พันปลอมที่ว่านี้เป็นแบงค์ใหม่เอี่ยมมีหมายเลขที่แบงค์เป็นเลขเดียวกันทุกใบโชคดีที่พ่อค้าบางคนไว้ตัวทันทำให้คนร้ายตัดสินใจทิ้งแบงค์ปลอมส่วนที่เหลือไว้ท้ายตลาดนับเป็นจำนวนได้มากกว่า100ใบเราเคยมีเคสเหมือนกันนะคะที่เป็นการขายผลิตผลทางการเกษตรนะคะแล้วก็พอเก็บเกี่ยวผลิตผลมาพ่อค้าก็ไปรับซื้อถึงที่นะคะแล้วก็กว่าที่จะขนขึ้นรถเสร็จเนี่ยมันก็เป็นเวลาที่พลบค่ำแล้วนะคะก็จ่ายเงินกันตรงนั้นการจ่ายเงินเนี่ยก็เป็นเงินที่จำนวนสูงเหมือนกันนะคะพ่อค้าก็ใช้เทคนิคคือเอาธนบัตรปลอมเนี่ยปนมากับธนบัตรจริงนะเพราะฉะนั้นอันนี้แนะนำนิดหนึ่งนะคะว่าเวลาที่รับเงินเนี่ยอย่าไปรับในที่ที่แสงมันสลัวสลัวนะคะควรจะให้มีแสงสว่างแล้วเงินนี้ไม่ต้องเกรงใจกันนะคะดูให้ตลอดนะคะดูให้ทุกฉบับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยนอกจากท่านจะเสียพืชผลผลิตผลทางการเกษตรไปแล้วเนี่ยท่านยังต้องเสียเงินไปอีกนะคะจากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่พบว่ามีแหล่งผลิตเงินปลอมกระจายอยู่ทั่วประเทศหนึ่งในนั้นคือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคนร้ายใช้เครื่องถ่ายเอกสารสีเพื่อทำการก๊อปปี้แบงค์พันปลอมจำนวนมากภายในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในตำบลไผ่ลิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วใช้วิธีนำเงินปลอมเหล่านี้ไปตระเวนซื้อน้ำมันในเขตจังหวัดอ่างทองและพระนครศรีอยุธยาโดยเลือกช่วงเวลากลางคืนเพื่อไม่ให้ถูกจับได้คนร้ายได้ใช้ธนบัตรปลอมทั้งฉบับละ 1,000 บาทฉบับละ500บาทและก็ฉบับละ100บาทนะครับตระเวนออกซื้อน้ำมันตามปั๊มน้ำมันต่างๆหลายแห่งโดยใช้ธนบัตรที่จัดทำปลอมขึ้นจากเครื่องถ่ายเอกสารสีและคนร้ายเนี่ยมีการทำผิดต่อเนื่องนะครับจนกระทั่งมีการไปหลอกซื้อน้ำมันนะครับที่ปั๊มในเขตจังหวัดอ่างทองแล้วก็ถูกผู้เสียหายเนี่ยไล่ยิงรถได้รับความเสียหายนะครับในส่วนนี้เนี่ยก็ไปออกหมายจับไว้นะครับแล้วก็มีการประสานกับบางไซนะครับบางประหันประสานบางไซเพื่อทำการจับกลุ่มคนร้ายทั้ง2รายนี้ได้นะครับจากการตรวจสอบของธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่าธนบัตรทุกใบที่มีมูลค่าตั้งแต่2050 100 500และ 1,000 บาทมีการปลอมแปลงทุกชนิดฉะนั้นเมื่อคุณผู้ชมได้รับเงินจากการซื้อขายต้องตรวจสอบให้ดีก่อนทุกครั้งเขาจับจุดอ่อนของคนที่ใช้เงินได้นะคะเพราะว่าเวลาที่คนเราเนี่ยรับเงินเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้สังเกต
ใช่ไหมคะเพราะว่าเราก็จะรับเงินมาเลยแล้วก็เข้ากระเป๋าเลยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะแก้เนี่ยเราจะแก้ด้วยการที่ว่าเราต้องมีการกระตุ้นเตือนประชาชนนะคะว่าให้มีความสังเกตนะคะแล้วก็รู้วิธีการสังเกตด้วยว่าธนบัตรจริงเนี่ยเราจะมีจุดสังเกตอะไรบ้างคุณผู้ชมควรหมั่นสังเกตทุกครั้งก่อนรับธนบัตรมานะคะโดยสามารถทำได้ง่ายๆใน3วิธีนั่นคือสัมผัสยกซองพลิกเอียงวิธีแรกสัมผัสเริ่มตั้งแต่เนื้อกระดาษเนื้อกระดาษจะเหนียวแกร่งกว่ากระดาษธรรมดาและมีลวดลายจากเส้นนูนจากหมึกที่ใช้พิมพ์เมื่อลูบสัมผัสจะรู้สึกนูนสะดุดนิ้วโดยเฉพาะตรงคำว่ารัฐบาลไทยและตัวเลขแจ้งชนิดราคาวิธีที่2ยกซองลายน้ำในเนื้อกระดาษเมื่อยกซองขึ้นกับแสงสว่างจะเห็นลายน้ำพระบรมฉายาสาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและมีภาพซ้อนทับที่เกิดจากการพิมพ์ลวดลายบางส่วนแยกไว้บนด้านหน้ากับด้านหลังอีกจุดที่สังเกตคือแถบสีโลหะในเนื้อกระดาษเมื่อส่องดูจะเห็นตัวเลขและตัวอักษรโปร่งแสงแสดงราคาของธนบัตรนั้นวิธีสุดท้ายพลิกเอียงเมื่อเราพลิกเอียงธนบัตรไปมาธนบัตรบางชนิดที่มีแถบฟอยล์สีเงินแนบในเนื้อเดียวกับธนบัตรด้านหน้าจะมองเห็นลวดลายหลากสีหลากมิติธนบัตรบางชนิดที่มีแถบสีฝังในเนื้อธนบัตรด้านหลังจะมีการเปลี่ยนสีเมื่อมีการเปลี่ยนมุมมองสำหรับธนบัตรชนิด500และ 1,000 บาทตัวเลขแจ้งราคามุมขวาบนจะเปลี่ยนสลับสีเมื่อพลิกเอียงไปมาอย่าลืมสังเกตทุกครั้งเพื่อยับยั้งธนบัตรปลอมนะคะธนาคารแห่งประเทศไทยจัดทีมเครือข่ายการเงินไทยสารสายใหญ่สู่ใจประชาชนลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้และวิธีการตรวจสอบธนบัตรในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบค่ะเป็นการติดอาวุธให้กับพ่อค้าแม่ค้ารู้เท่าทันกลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้จะได้ไม่ต้องตกเป็นเหยื่ออีกก็อันนี้อยากจะขอฝากเอาไว้เลยนะคะว่าเวลาที่รับธนบัตรมาแล้วเนี่ยก่อนที่ท่านจะเก็บลงกระเป๋าสตางค์ของท่านนะคะขอให้ท่านได้สัมผัสนะคะยกส่องแล้วก็พลิกเอียงนะคะเสียเวลาสักนิดหนึ่งดีกว่าที่เราจะรับธนบัตรปลอมนะคะเอามาแล้วเราก็คือจะต้องเสียทั้งของเสียทั้งเงินเห็นสกูลก็ต้องบอกว่าคนร้ายเดี๋ยวนี้ฉลาดนะคะคุณมีวิธีสารพัดแบบเลยที่จะล่อลวงหลอกเอาเงินจากกระเป๋าของคุณไปค่ะย้ำอีกทีนะครับยกส่องนะสัมผัสนะยกส่องและพลิกเอียงข้อมูลนี้นะครับเราได้จากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็เราได้แชร์กราฟิกอินโฟแล้วก็วิดีโออินโฟไว้ใน Facebook Fanpage ของเราแล้วด้วยนั่นเองต้องขอบคุณกับข้อมูลนี้จากธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยกันละกันนะครับช่วยกันแชร์แล้วสำหรับ5คนผู้โชคดีเรามีเสื้อยืดของคาหนังคาเขารอคุณอยู่ครับเดี๋ยวก่อนทวนก่อนสัมผัสยกส่องพลิกเอียง3แบบตรวจทานแบงค์ปลอมนะคะ